ก็อาจจะเลยเวลามานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีสลับห้องนิดหนึ่งบางท่านอาจจะขึ้นไปเที่ยวชั้น4มานะครับบางท่านอาจจะกำลังหาทางลงมาว่าเอ๊ะห้องตกลงห้องอยู่ไหนกันแน่นะครับนะครับก็อาจจะรออีกนิดหรือป่ะหรือว่าเริ่มได้เลยรออีกนิดใช่ไหมอ๋อเริ่มเลยใช่ไหมอ๋อดีครับก็เดี๋ยวผมแนะนำตัวเองเลยแล้วกันเนาะนะนะขอบคุณครับผมชื่อวิโรจน์นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติให้มาบรรยายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเทคโนโลยี CAE กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะครับเพื่อรองรับอิชชูที่คุยกันมา 2-3 ปีละก็คือ AEC นะครับและจะได้ก้าวนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเวทีระดับโลกนะครับเพราะถ้าเราขยับตัวเองขึ้นไปคุยกับอีก9ประเทศรวมเป็น10ประเทศแล้วนะครับเราก็จะต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อรองรับ AEC บวกๆนะครับที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับซึ่งพอบวกๆปุ๊บเมื่อดูจากจำนวนครัวเรือนหรือประชากรเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าสู่ครึ่งโลก 50% ของโลกเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่า AEC เนี่ยมันก็จะเป็นบททดสอบบทที่1นะครับเพื่อให้เราเตรียมความพร้อมนะครับอย่างย่อมๆก่อนที่จะต้องนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจรจาธุรกิจนะครับให้เป็นระดับสากลจริงๆนะครับทุกภาคส่วนทุกแผนกของเราเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับนะครับไม่งั้นถ้าแผนกใดแผนกหนึ่งของเราไม่ได้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้กลไกการทำงานของบริษัทของเรานะครับอาจจะมีปัญหาพอสมควรเมื่อ1บริษัทมีปัญหา10บริษัทมีปัญหามันก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น1อุตสาหกรรมมีปัญหาส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศนะครับทุกอย่างมันผูกกันไปหมดเลยนะครับนะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในประเทศไทยเนาะดังนั้นการที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์หลากหลายทุกมิตินะครับที่มีอยู่นะครับก็วันนี้คงจะเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับในเชิงวิศวกรรมนะครับเชิงปฏิบัติละกันนะฮะที่สามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันนะครับให้เรามีความเข้มแข็งหรือมี competency ที่ดีขึ้นนะครับนะฮะนะก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องนะครับพลิกโฉมภายในปี2ปีนะครับแต่ถ้าเราเริ่มขับเคลื่อนแล้วเนี่ยเราจะอยู่บนขบวนรถไฟแล้วครับถ้าท่านไม่อยู่บนขบวนรถไฟรถไฟนั้นนะครับก็จะเลยไปเลยนะเขาไม่รอนะครับนะครับอันนั้นจะอันตรายทันทีเลยนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าบริษัทเราก็จะหดลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับนะอันนั้นจะลำบากพอสมควรนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับจั่วหัวว่า CAE นะครับหลายท่านอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับบางคนก็เรียกว่า Care CAE นะครับแต่เดี๋ยวนี้จะพูดคำว่า CAE มากกว่าอ่านเป็นคำนะครับเพราะจริงๆมันคือคำที่ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Engineering นะครับผมว่าภาพมันสั่นนิดนึงเนาะ CAE หรือ Computer Aided Engineering เนี่ยมีความหมายคือเอาความสามารถนะครับทั้งสองด้านมาผสมกันตามชื่อเลยฮะก็คือเอาความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมผนวกกับความสามารถทางคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก้าวไปไกลมากละนะครับใครจะนึกว่านะครับปัจจุบันเราสามารถถือตัวเล็กแค่นี้นะครับทำอะไรหลายๆอย่างได้มากมายมหาศาลอยากดูนะครับโรงงานตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยคนทำงานเป็นยังไงบ้างมีอะไรต่างๆมีดีเฟกต์อะไรไหมมีอุบัติเหตุไหมนะครับเขาก็เขียนแอปอยู่บนนี้เลยลิงก์เข้ากับคอมพิวเตอร์ซิสเต็มของโรงงานซึ่งมีทั้งระบบวิชั่นก็คือพวก CCTV มีระบบอินโฟเมชันต่างๆดูออทอริตี้ว่าระดับไหนเข้าไปดูเรื่อง Financial Data ได้นะครับผมอยู่ที่ไหน
ในโลกนี้ผมก็เช็คได้ผมอยากคุยกับลูกน้องผมก็สกายเข้ามานะไม่ต้องไปสร้างระบบเทเลซื้อระบบเทเลคอมมิวนิเคชันแพงๆขอให้มีตัวไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจบเลยไปซื้อกล้องมาติดตั้งจบเลยนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมไปมากมายมหาศาลนะครับนะและเทคโนโลยีทางด้านพวกนี้เนี่ยมันก็ไปไกลมากละไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นงานวิจัยที่จบไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วค่อยๆลอนช์ออกเป็นโปรดักต์ออกมานะครับนะพวกนี้เขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เนาะถ้าเราทำได้เราก็เลือกที่จะแข่งในตลาดได้ว่าอยากแข่งในตลาดไหนตลาดไหนให้กำไรเราแฮปปี้สุดเราก็ไปลุยตลาดนั้นตลาดไหนที่มันแดงเถือกเลยคุยกันเลือดสาดเนี่ยนะครับเลดโอเชียนเนี่ยก็อย่าไปคุยนะครับเหนื่อยเปล่าๆสัพพะกำลังมีเท่ากัน24ชั่วโมงไม่มีใครมากกว่านั้นนะครับนะก็มาดูนะครับการที่จะเชนหรือเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยท่านจะต้องมีเทคโนโลยีท่านจะต้องมีโนว์ฮาวเป็นของตัวเองเมื่อไรก็ตามไม่มีสร้างให้มันมีถ้าสร้างแล้วมันมีขึ้นมาไม่ได้แสดงว่าธุรกิจของท่านก๊อปปี้ง่ายอย่าไปทำอีกเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยนะคือมันนับวันถอยหลังอะเอาเงินไปเทรดหุ้นดีกว่านะช่วงนี้กำลังขึ้นแรงนะขึ้นแรงลงก็อันตรายนะครับแฟกเตอร์เยอะแฟกเตอร์เยอะนะ นะครับยุโรปก็แฟกเตอร์พอสมควรเดี๋ยวไม่รู้ผ่านไปอีกเดือนนึงมันจะมีประเทศไหนโผล่ขึ้นมาอีกไม่รู้นะนะครับ IMF ก็ต้องเข้าไปอุ้มอีกทีนะครับเอามาดู CIE นะครับอย่างที่เรียนไปคือมันเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมนะครับดังนั้นถ้าโรงงานของท่านไม่ได้เป็นเทรดเดอร์บริษัทของท่านไม่ได้เป็นเทรดเดอร์แน่นอนครับท่านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไม่มากก็น้อยนะครับนะซึ่งเจ้า CIE เนี่ยมันเหมือนกับแทนที่เราต้องไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาสร้างเป็นรูปเป็นร่างของจริงขึ้นมาไม่จำเป็นนะครับปัจจุบันนี้มันสามารถใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมผนวกกับคอมพิวเตอร์สร้างงานทางวิศวกรรมเป็นการจำลองเป็นวิชวลครับอยู่บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอย่างสไลด์ที่โชว์เนี่ยแทนที่ผมจะสร้างรถทั้งคันนะครับรูปข้างล่างของจริงเลยนะแต่ละพาร์ทบางพาร์ทก็สแตมปิ้งมาบางพาร์ทก็ฟอร์จิ้งมาบางพาร์ทก็หล่อมาบางครั้งบางพาร์ทก็พับมาเสร็จแล้วต้องมาแอสเซมบลีเป็นไรครับมาเชื่อมมาติดน็อตอะไรนะครับเป็นรถทั้งคันจะเอาออกมาขายสิ่งที่คอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นรถทั้งคันนี้ก็ต้องถูกระเบียบบังคับว่าจะต้องมีการทดสอบก็คือเอารถทั้งคันอย่าไปชนนะครับรถทั้งคันไปชนก็ต้องมีคนจำลองอยู่ในนั้นเราเรียกว่าฮิวแมนนอยด์นะครับเป็นหุ่นจำลองของคนนะครับตัวหนึ่งก็หลักเกือบล้านบาทเพราะมันจำลองทุกอย่างนะครับได้ใกล้เคียงคนมากแล้วเขาก็เอาตัววัดแรงมาติดที่ตามแนวกระดูกสันหลังของฮิวแมนนอยด์แล้วเอารถเนี่ยไปชนจริงชนเสร็จปุ๊บแอร์แบ็กทำงานคือต้นแบบโปรโตไทป์เนี่ยเหมือนของจริงเดะที่จะออกสู่ตลาดนะเราบอกมีแอร์แบ็ก6ตัวก็ต้องติดแอร์แบ็ก6ตัว completely เลยแล้วเอาไปชนแล้วดูว่าแอร์แบ็กทำงานกระแทกคนแล้วคอหักตายเปล่านะก็คือดูจากตัววัดแรงที่ปรากฏซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นของเสมือนของจริงเลยเทียบเท่าของจริง CIE ทำไงครับผมไม่ต้องไปสร้างพาร์ทมากมายเป็นพันๆชิ้นผมมาจำลองรถทั้งคันอยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วให้มันวิ่งชนครับมีแอร์แบ็ก6ตัวก็ใส่แอร์แบ็ก6ตัวมีระบบคอนโทรลซิสเต็มยังไงใส่มันเข้าไปนะลิงก์เข้าไปแล้วใส่หุ่นฮิวแมนนอยด์เข้าไปด้วยแล้วให้มันชนเกิดชนมาแรงมากเกินไปคอหักตายนะผ
มก็มาแก้นะครับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยบนคอมพิวเตอร์ครับเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้นทำแอร์แบ็กนะครับให้มีพื้นที่ในการรับแรงมากขึ้นนะแล้วผมก็แก้ไขเสร็จผมก็สั่งคอมพิวเตอร์คำนวณใหม่ให้รถวิ่งเข้าไปชนใหม่วนอย่างเงี้ย 4-5 รอบจนมันผ่านนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมต้องสร้างของจริงขึ้นมายังครับไม่ต้องนะผมต้องสร้างแม่พิมพ์สักชุดหนึ่งขึ้นมาหรือยังไม่จำเป็นเลยโอเคไหมครับนั่นคือความสามารถของ CAE ครับที่จะเอาเข้ามาทำให้งาน Real Engineering ทั้งหลายนะกลายเป็นงาน Virtual Engineering ได้โอเคนะครับมาดูรถนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายเนี่ยรถจริงนะครับมีฮิวแมนนอยด์อยู่นะครับหุ่นเสมือนแทนคนเป็นดัมมี่นะครับวิ่งเข้ามาชนเลยนะครับเสมือนอาจจะไปชนกำแพงนะครับหรือชนท้ายรถบรรทุกที่มันต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้กั้นอยู่รถบรรทุกขนาดใหญ่เทรลเลอร์เซมิเทรลเลอร์นะครับต้องมีตัวเนี่ยครับตัวดัมมี่เนี่ยกั้นไว้ไม่งั้นเกิดการชนกันแล้วรถคันเล็กเนี่ยมุดใต้ท้องเลยเสียชีวิตหมดเลยนะครับนะทางขวานี่ก็เป็นการคำนวณบนคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยนะฮะล้วนๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเทียบเท่ากันเลยนะครับนะปัญหานี้ถือว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับในเชิงวิศวกรรมเพราะประกอบด้วยพาร์ทหลายๆพาร์ทแต่ละพาร์ททำมาจากแมทเทอเรียลที่แตกต่างกันมีทั้งเหล็กมีทั้งพลาสติกมีทุกอย่างนะครับที่เสมือนของจริงชนแล้วโมเมนตัมทำให้ท้ายรถกระดกขึ้นของจริงนะเราจะเห็นเลยล้อหลังลอยขึ้นเห็นไหมครับนิดหนึ่งผลของการจำลองก็จะเหมือนกันเห็นนะเห็นไหมครับนะครับนี่แหละคืองานที่ CAE เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับนะศูนย์ DECC นะครับ Design and Engineering Consulting Service Center เนี่ยเป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ M-Tech เมื่อ11ปีที่แล้วนะครับและก่อตั้งทีมขึ้นมานะครับโดยการมีวัตถุประสงค์คือการใช้ CAE นะครับนะมีวัตถุประสงค์คือการใช้ CAE ให้สู่อุตสาหกรรมเป็นหลักโอเคนะครับนะครับเราก็ช่วยภาคอุตสาหกรรมอยู่หลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศนะครับนะก่อนนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆที่เราเข้าไปช่วยนะครับจาก300กว่าบริษัทนะครับก็เรียนว่ามีทั้งโจทย์ที่ซับซ้อนนะครับบ้างแล้วก็โจทย์ที่แก้ไขได้ง่ายบ้างนะครับถามว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีหรือโนว์ฮาว CAE โนว์ฮาวทางด้านเอนจิเนียริ่งอยู่ที่บริษัทหรือโรงงานหรือเปล่าผมว่าทุกโรงงานมีไม่มากก็น้อยนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาหรือใช้เทคนิคทางวิศวกรรมมันมีหลายเทคนิคที่จะมาตอบโจทย์เดียวกัน CAE เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนเทคนิคเดิมๆนะครับนะเช่นรถเมื่อสักครู่นี้ผมจะเมเจอร์เชนทีหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตเนี่ย5ปีนะกว่าจะสร้างพาร์ทเสร็จทั้งหมดนะครับเอามา assembly นะครับทำการเซตอัพทุกอย่างแล้วเทสไม่ผ่านนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา2ปีนะครับตั้งแต่โอเนอร์นะครับลงมาถึงตัวเมเกอร์รายสุดท้ายนะครับแล้วก็ผลิตพาร์ทย้อนกลับขึ้นไปหลังจากที่ได้ดรออิ้งแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่ยังเป็นเลยใช้ CAE เข้ามานะครับเมเจอร์เชนแป๊บเดียวไมเนอร์เชน3เดือนก็เปลี่ยนละเขาทำได้ยังไงนะครับเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนเทคนิคทางวิศวกรรมนะครับใช้ CAE เข้ามาปลั๊กอินแทนเทคนิคเดิมที่ต้นทุนสูงกว่าเพราะต้องผลิตพาร์ทจริงนะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการเซตอัพทุกอย่างชนไปเสร็จ1ครั้งพังเรียบร้อยเซ็นเซอร์พังเสียหายหมดแล้วไปสร้างใหม่เสร็จแล้วก็ต้องมาเซตอัพเหมือนเดิมอ่ะกลับมางานรูทีนเหมือนเดิมมันมีทางเดียวแต่ถ้าเป็นซิมูเลชันไม่ยังเป็นเลยเราเซตอัพพารามิเตอร์ทุกอย่างเซฟไว้เลยครับเวลาสร้างโมเดลใหม่เปลี่ยนพาร์ทนี้ให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะพาร์ทเนี่ยพังเสียหายเป็นพาร์ทแรกเราจะหยุดความเสียหายก็หยุดที่พาร์ทนี้
เราก็รีดีไซน์เฉพาะพาร์ทนี้แล้วก็เข้ามา assembly ใหม่แล้วก็เซตอัพกระบวนการทดสอบที่เราเซตไว้อะโหลดเข้ามาใหม่ทุกอย่างมันเลยเร็วไงนะครับนะครับนะอ่ะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยหันมาใช้ CAE ค่อนข้างมากขึ้นได้มากขึ้นต่างประเทศเป็นเรื่องปกตินะครับนะทำไมจีนถึงก๊อปปี้รถยุโรปแป๊บเดียวออกมากลายเป็นเชอร์รี่แล้วทำไมอุตสาหกรรมของอินเดียแป๊บเดียวขึ้นมาเลยกลายเป็นทาทานะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆมากมายมหาศาลทาทามีวิศวกร CAE เป็นร้อยคนนะครับนะอยู่บ้านเราก็ส่งแต่เมนเจอร์เข้ามาคนอินเดียคนเดียวคนไทยที่รับเข้าไปกลายเป็นวิศวกร CAD Engineering ไปวาดรูปให้เขานะครับให้ซิมูเลชันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะเขากลัวอะไรครับโนว์ฮาวมันไหลไปโอเคไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้เราสร้างกันเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้เราเห็นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นนิดนึงนะครับว่ามันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างของ2ภาพบนนะครับซ้ายกับขวานะครับทางซ้ายก็เป็นปตท.ปูนซีเมนต์ไทยนะครับทางขวาก็เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับลักษณะแพทเทิร์นเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ก็คือมีสตังค์ช้อปปิ้งโนว์ฮาวนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับทาง SCG เนี่ยตั้งแผนนะครับที่สระบุรีที่ท่าหลวงเพิ่มเติมนะครับก็ไปซื้อใบพัดนะครับในโปรเซส1โปรเซสเขาก็ช้อปปิ้งเปิดแคตตาล็อกทั่วโลกเครื่องจักรเครื่องที่1บอยเลอร์อยากใช้สเปคแบบไหนก็เปิดเลยจะเอายี่ห้ออะไรนะครับถัดมาเรื่อยๆเพื่อผลิตผงปูนออกมาขายเป็นโปรดักชันนะครับมาถึงตัวไปพัดขนถ่ายผงปูนนะครับก็ไปช้อปปิ้งบริษัทหนึ่งมาวิธีช้อปปิ้งคือจ่ายเงินอย่างเดียวได้โนว์ฮาวมาฝังอยู่ในตัวเป็นๆก็คือตัวอุปกรณ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่เราทำได้ก็คือเปิดแคตตาล็อกเปิดแมนนวลแล้วก็โอเปอเรชันตามนั้นนะครับใบพัดเนี่ยซื้อมาเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยราคา25ล้านบาทนะครับทั่วทั้งสระบุรีในเครือเขาเนี่ยมี20กว่าตัวตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีปัญหาโอเปอเรตได้20ปีใบมันบิดพอใบบินเสร็จปุ๊บมันส่งลมได้น้อยลงหมายถึง1นาทีจะผลิตผงปูนได้น้อยลงมันคือการสูญเสียโอกาสต่อนาทีเป็นล้านๆนะครับเอนจิเนียร์เขาก็พยายามแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของเขานะครับที่ทำงานมาในเรื่องของการผลิตนะครับบ้านเรามีทักษะการผลิตค่อนข้างสูงในหลายอุตสาหกรรมนะเราขาดส่วนเติมเต็มในเรื่องของดีไซน์นะครับนะซึ่งบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรเนี่ยเขาก็ไม่มีโนว์ฮาวเท่าเราหรอกว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยมาใช้งานแล้วเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงตรงนี้เป็นโนว์ฮาวที่สำคัญถ้าเรามีทีมดีไซน์เนี่ยฟีดแบ็กข้อมูลนี้กลับไปให้ทีมดีไซน์นะบริษัทนั้นๆเนี่ยสามารถผลิตอันนี้ได้เลยได้ดีกว่าบริษัทออริจินอลด้วยนะครับซึ่งมีหลายเคสเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับนะอ่ะสิ่งที่เราทำกันค่อนข้างเยอะเอนจิเนียร์ทำกันค่อนข้างเยอะก็คือทำ C&D ก็คือทำการ copy and development นะครับวิธีการ copy and development ทำ2อย่างครับคือ copy ขนาดหรือ copy dimension พอชัดดาวเสร็จปุ๊บวัดเลยนะครับเขียน drawing เขียนแบบออกมาจบอย่างที่2นะครับก็คือการ copy material โอ้อันนี้เป็นเรื่องยากนะเพราะเราไม่รู้เลยว่า material ของเขาเนี่ยนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วถ้าเราจะใช้ local material เนี่ย local material ตัวไหนที่จะเทียบเท่า equivalent กับ material ของต่างประเทศเขาก็เลยเอา material เนี่ยไปเข้าเครื่อง SEM SEM เครื่องนี้มันจะแยกธาตุให้เลยว่า material ที่เราต้องการรู้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเท่าไหร่นะแต่เรื่องการพัฒนา material เนี่ยมันเป็น know-how ขั้นสูงพอสมควรนะครับธาตุที่เพิ่มความแข็งแรงจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเล็กน้อยมากจุด 0x% เวลาไปเข้าเครื่องเซมเนี่ยเราต้องระบุด้วยว่าจะเทสธาตุไหนถามว่าเราจะหาเจอป่ะหาไม่เจอเป็นร้อยนะครับเรียนวิชาเคมีก็ปวดหัวเหลือเกินตารางธาตุนะครับมีเป็นร้อยโอเคไหมครับสุดท้ายคือหาไม่เจอครับก็
พยายามหาโรโคแมทเทียลที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนใกล้เคียงกันนะอะไรต่างๆก็ไปแฟบนะครับไปสร้างชิ้นงานแล้วไปโอเปเรตภายใต้เทมโอเปเรชันอยู่ประมาณ180องศาเซนเซียสกดโอเปเรตปุ๊บมันแตกเป็นเสียงเลยกระจายเลยนะครับสิ่งที่เขาทำการแก้ปัญหาก็คือพยายามย้อนรอยนะครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะพฤติการวิเคราะห์แบบ failure analysis นะครับนะก็พยายามดูว่าสาเหตุของความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากอะไรหา root cause ให้เจอสุดท้ายก็ได้แต่คาดเดาแล้วก็เอาเครื่องมือวัดต่างๆมาวัดนะครับมากมายพอสมควรนะวิธีแก้หนึ่งที่เขาทำก็คือเพิ่มความหนานะครับมันแตกมันพังใช่ไหมก็เพิ่มซะเสริมไปนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าจุดเสียหายอยู่ตรงไหนเราจะเสริมถูกที่ไหมไม่ถูกครับไม่ถูกครับเป็นไปไม่ได้เลยคือไอ้ที่เสริมถูกเนี่ยมันคงจบไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นโจทย์ง่ายๆปัจจุบันนี้ปัญหามันซับซ้อนและหลายแฟกเตอร์มากโอเคนะครับนะก็เลยเข้ามาเจอเราก็ทำการวิเคราะห์โดยใช้ CAE สิ่งที่แตกต่างจากของจริงอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยนะครับว่าชิ้นงานนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเพราะมันสามารถแสดงผลทางวิศวกรรมเป็นเฉดสีได้โดยสีแดงมีค่าสูงสุดสีเหลืองมีค่าลดลงไปเรื่อยๆเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีชมพูมีค่าต่ำสุดโอเคไหมครับนะครับนะดังนั้นผมจะเห็นเลยว่าความเสียหายมีโอกาสเกิดขึ้นณตำแหน่งไหนของชิ้นงานนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงดีเทลในตัวอย่างอื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็โดยสรุปคือเอา CAE เข้าไปนะครับแล้วก็ลองจำลองนะครับตัวพัดลมตัวนี้แล้วโอเปเรตแล้วดูว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นตำแหน่งเดียวกับของจริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราทำได้เสมือนจริงแล้วหมายความว่าเราใส่ข้อมูลของจริงได้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วโอเคนะครับเราถึงมากระบวนการส่วนของการรีดีไซน์เพื่อให้มีทาร์เก็ตของเราว่าเราต้องการอะไรอยากให้ใบพัดที่ผลิตขึ้นมาใหม่มีอายุการใช้งาน50ปีเราต้องทำยังไงโอเคไหมครับนะครับถัดมาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับใบหนึ่งเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า cooling tower นะครับภาษาไทยคือหอผึ่งลมเย็นกระบวนการผลิตทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการใช้น้ำเพื่อไปหล่อเย็นทำให้เครื่องจักรเย็นตัวลงขณะที่มันทำงานอยู่ไม่งั้นมันจะโอเวอร์ฮีทนะครับนะดังนั้นน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยจะร้อนขึ้นเราก็ต้องทำให้น้ำนี้เนี่ยมันเย็นลงโดยหลักการทางวิศวกรรมก็คือต้องมีการสเปรย์เป็นฝอยเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับอากาศแล้วมีพัดลมเนี่ยดูดอากาศสวนกลับขึ้นไปอากาศก็รับความร้อนจากน้ำก็เย็นตัวลงโอเคไหมครับเพียงแต่ cooling tower ตัวนี้เนี่ยเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเมื่อสักประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยสั่งซื้อไปทั้งหมด50กว่ายูนิตจะติดตั้งทั่วประเทศนะครับใบหนึ่งยาว4เมตรครับเส้นผ่าสูงกลาง8เมตรครับท่านใหญ่มากติดตั้งชุดแรกประมาณ6ตัวที่โรงไฟฟ้าราชบุรีที่เป็นเอกชนเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับโอเปเรตได้ประมาณเดือนกว่าครับใบนี้บินออกมาเลยครับทั้งใบนะครับ4เมตรนะครับทางการไฟฟ้าเขาก็เลยจะฟ้องนะครับทางซัพพลายเออร์เพราะเขาจะปวดหัวมากเพราะอีก50กว่าตัวจะทำยังไงนะครับเซ็นสั่งซื้อไปแล้วทางผู้ผลิตก็บอกว่าเอ๊ะการไฟฟ้าโอเปเรตผิดหรือเปล่าโอเปเรตผิดจากคู่มือที่ให้ไปหรือเปล่าการไฟฟ้าก็บอกคุณดีไซน์ผิดหรือเปล่านะก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องมีข้อมูลแบ็กอัพทางวิศวกรรมนะครับก็เลยเข้ามาทำการวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะรูปซ้ายล่างก็มีตัวอย่างใน VTR ตอนช่วงแรกละไปช่วยศูนย์ผลิตอาวุธกองทัพบกไทยในการพัฒนาปืนใหญ่ไปนั่งอยู่บนรถนะครับเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่นี่แหละโมดิฟายให้มันทันสมัยมากขึ้นทำไมต้องทันสมัยเพราะเทคโนโลยีทางด้าน IT ปัจจุบันเนี่ยมันไปรวดเร็วมหาศาลเทคโนโลยีดาวเทียมยิงกระสุนปืนใหญ่นัดแรกยังไม่ถึงฝั่งคู่ต่อสู้เลยเขารู้เลยว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเขาจะบอมกลับทั้งทางบกและทางอากาศ
ดังนั้นปืนใหญ่หนักขนาดนั้นเนี่ยต้องให้นายทหารเนี่ยพลทหารเนี่ย4นายในการลากเคลื่อนที่เนี่ยถามว่าจะหนีทันมั้ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วสั่งซื้อไอ้ปืนใหญ่แบบเคลื่อนที่รวดเร็วเนี่ยคันนึงโอ้โหผมว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านนะครับเราจะสู้ไหวเหรอนะบัดเจ็ตเราก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์โครงการเนี้ยเป็นการพัฒนาปืนใหญ่แบบเคลื่อนที่ด้วยรวดเร็วขึ้นมายิงปุ๊บรถเคลื่อนที่หนีเลยครับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับแล้วก็ตั้งองศาใหม่แล้วก็ยิงซ้ำนะครับนะโปรเจกต์นี้ลดการนำเข้าเป็นพันล้านเลยนะครับถัดมานะครับเป็นบริษัทที่ผลิตรถบัส2ชั้นยี่ห้อสแกนเนียเราคงเห็นนะครับในท้องตลาดก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ยี่ห้อมีเบนซ์วอลโวแล้วก็สแกนเนียสแกนเนียเป็นรถของสวีเดนนำเข้ามาเนี่ยไม่เอารถทั้งคันนะครับรถทั้งคันจะแพงมากก็เอาแต่ช่วงล่างมาก็คือมีล้อมีแชสซีนะครับมีเอนจินแล้วก็มีพวงมาลัยคนขับขับได้ส่วนตัวบอดี้ทั้งหลายเนี่ยก็ผลิตภายในประเทศนะครับปรากฏผลิตเสร็จลูกค้าซื้อไปเพื่อไปทำธุรกิจปล่อยเช่าให้กับโรงงานนะครับวิ่งได้ประมาณเดือนกว่าพาแนลด้านข้างโป่งออกเลยบวมนะเขาก็เลยจะคอมเพลนนะครับฟ้องมาที่สแกนเนียไทยแลนด์วงเล็บไทยแลนด์นะครับก็เลยเข้ามาคุยกับเราว่าต้องแก้ปัญหายังไงนะครับก็มาจ้างเราเหตุผลเดียวครับถูกเพราะสแกนเนียไทยแลนด์ก็หนึ่งกระเป๋าสแกนเนียที่สวีเดนก็คนละกระเป๋าคือประเทศใครประเทศมันนะครับนะคราวนี้มาดูนะครับบทบาทนะครับของ CAE ต่ออุตสาหกรรม1โรงงานเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เทรดเดอร์เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอันนี้หรืออาจจะมีทั้งหมดเช่นอาจจะเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเครื่องจักรนะครับหรือเป็นโรงงานที่เน้นเรื่องผลิตนะครับหรือมีการทดสอบด้วยนะครับนะซึ่งกิจกรรมต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเพื่อให้งานแต่ละส่วนเนี่ยมัน achieve ได้ประสบความสำเร็จได้นะครับนะซึ่งเจ้า CAE เนี่ยนะครับจะเข้ามานะครับช่วยทดแทนนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ครับที่มีกล่องแล้วมีสตาร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนะดังนั้นท่านจะเห็นเลยว่ามันสามารถเข้ามาช่วยงานด้านออกแบบได้นะครับงานด้านทดสอบหรืองานด้านการผลิตได้นะครับนะผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจาก AEC นะตอนแรกบอกจะเปิดกันต้นปีสุดท้ายดันไปจนสุดเลยก็คือวันสุดท้ายของปีนะถ้ามันเลยกว่านั้นได้ผมว่าเขาคงเลยกันแล้วนะเป็นปี60ก็คงปี60ไปแล้วนะครับแต่ agreement มันอยู่ที่ปี58นะครับก็ดันไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม58เลยนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะตามมานะครับเกิดขึ้นกับประเทศเราเนี่ยนะครับก็คงจะมีอยู่หลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาแรงงานระดับล่างนะ labor skillจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะปัจจุบันนี้แรงงานต่างด้าวทำซะเยอะนะครับเข้ามาเป็นสัดส่วนนะครับแทนคนไทยค่อนข้างเยอะมากนะเกิดที่ต่างนะครับพม่าบอกเชิญชวนให้ประเทศต่างๆมาลงทุนรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะแล้วจัดโปรโมชั่นให้กับแรงงานพม่ากลับมาแล้วไม่มีภาษีนะปลอดภาษีบุคคล3ปีโอ้คราวนี้เกิดปัญหาละปัจจุบันนี้แรงงานพม่าหลายโรงงานถูกพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีสกิลมีความชำนาญค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยอันตรายเกิดเขากลับไปเป็นไงครับโรงงานเราจบเลยนะจบเลยนะหาแรงงานทำไม่ได้ตลาดมีไหมตลาดมีแต่หาแรงงานไม่ได้นะนี่คือปัญหาที่สองคือปัญหาสมรรถนะแรงงานระดับสูงนะครับนะ10ประเทศเราคงไม่ได้อยู่ท้ายๆเราอาจจะอยู่ต้นๆ
แต่ก็มีพี่เบิ้มมากกว่าเราเนาะนะครับเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะปัจจุบันนี้ก็ดูดอยู่แล้วนะดูดแรงงานหรือบุคลากรที่มีสกิลของเรานะครับผมได้คุยกับอาจารย์สถาปัตย์หลายสถาบันนะครับเรื่องนะครับนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะบางสถาบันบอกเลยตรวจสอบดูแล้วผลิตนักออกแบบออกไปเนี่ยไม่ได้ทำงานในเมืองไทยเลยครับทำงานเมืองไทยไม่ถึง 10% ที่เหลือไปสิงคโปร์หมดจากสิงคโปร์เป็นฐานแรกฐานที่สองไปไหนครับไปเกาหลีไปยุโรปไปหมดเลยโอเคไหมครับดังนั้นมันเลยทำให้เป็นไงครับแทนที่เราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเรื่องการออกแบบคนที่มีความรู้เรื่องการออกแบบอยู่ไหมไม่อยู่อันนี้ก็จะไปเลยอันนี้น่ากลัวนะครับที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือจะลงมาสู่พวกงานวิศวกรรมนะครับนะไม่ใช่เกิดจากประเทศรอบข้างหรอกครับเกิดจากประเภทยักษ์ใหญ่ครับที่บวกๆเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วเขาไม่ได้แบบปี65สมมุตินะจะเป็นบวกๆแล้วค่อยมาลงทุนปี63 forget it นะครับนะอย่างเวียดนามเนี่ยจีนเข้าไปตั้งไชน่าทาวน์รองรับคนเป็นหมื่นๆคนนะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะเขาวางแผนระยะยาวเลยนะครับลองเทอมนะเกิดเช่นเดียวกันพม่าบอกโอ้ทรัพยากรผมเยอะใช้อีก20ปีก็ยังไม่หมดเชิญชวนเลยถามว่าจีนอินเดียจะไปลงทุนไหมลงแล้วดึงคนจากไหนล่ะคนที่พูดภาษาใกล้เคียงกันได้แล้วประเทศไหนล่ะที่มีบุคลากรนั้นแล้วมีสกิลก็ไทยไงครับแล้วดึงจากไหนครับก็โรงงานพวกเราแหละแล้วมันจะเหลือไหมไม่เหลือครับโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเลเวลที่2ที่น่ากลัวนะครับถัดมาเรื่องของการแข่งขันของสินค้าและบริการโอ้อันนี้เยอะนะครับอันนี้ทุกรูปแบบนะครับถ้าไม่ติดเรื่องโลจิสติกอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับจีนจะเข้ามาบุกแล้วก็ตีตลาดอ่วมเลยนะครับถัดมาสุดท้ายก็คือต้นทุนการผลิตและบริการนะครับอันนี้นอกเหนือจาก AEC แล้วยังมีเรื่องนโยบายของรัฐเข้ามาอีกก็จะเหนื่อยเช่นเดียวกันบริษัทใหญ่อาจจะบอก300บาทผมไม่สนใจนะเพราะผมก็จ้างอยู่350แล้วนะครับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เนี่ยเหนื่อยปรับตัวรอบนี้นะครับสู้กับ300บาทได้ก็เก่งละก็มีคำถามช็อตถัดไปบอกผมก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการพูดนะผมก็ไม่รู้ว่าอีกปี2ปีจะขยับเป็น400บาทหรือเปล่านะครับอันนั้นจะยิ่งเหนื่อยเลยโอเคไหมครับนะแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนะครับก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ทดแทนคนครับสถานเดียวเลยนะนี่พูดถึงในใต้ร่มของการผลิตอย่างเดียวเลยนะครับเราจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับก็ต้องลดคนพัฒนาเครื่องจักรให้เก่งขึ้นนะครับนะคราวนี้ก็มาดูนิดนึงนะครับเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเราเองเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนโพสิชันของเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็ที่คุยกันไว้พอสมควรน่าจะแบ่งออกได้เป็น3ระดับนะครับระดับแรกคือ OEM นะครับเป็นผู้ผลิตเลยถือว่ามีสกิลในการผลิตได้คุณภาพเอาเลเวลนั้นเลยนะครับเช่น Honda บอกต้องการเมคเกอร์ผลิตกระจกสองหลังที่เราขึ้นไปนั่งขับรถแล้วมองไปกระจกแล้วเห็นด้านหลังนะครับนะผมบอกอ่ะผมอยากเข้าไปแข่งผมก็เข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าผมขอรับดออิงแล้วเดี๋ยวผมจะผลิตพาร์ทนี้ให้ Honda ก็ให้ดออิงมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมคเกอร์เข้าไปอย่างนี้ Honda จะให้โนว์ฮาวมาด้วยบอกคุณต้องไปสร้างแม่พิมพ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะวางกระบวนการผลิตด้วยวิธีนี้นะที่เหลือรายละเอียดคุณไปปรับเอาเพื่อลดต้นทุนของคุณเอากำไรของคุณเองโอเคไหมครับปัจจุบันนี้ส่งแต่แบบมาไปทำเองคือผลักภาระเรื่องโน้ตฮาวการผลิตมาอยู่ที่เมคเกอร์ละนะครับถ้าผมผลิตทุกอย่างผมไปเทสทุกอย่างเรื่องความแข็งแรงการสั่นต่างๆหม
มุมมองเรื่องความปลอดภัยของรถเรียบร้อยตรงตามสเปคของ Honda ส่งมอบให้ Honda แล้ว Honda บอกโอเคผ่านสั่งซื้อ10,000 ตัวต่อปีผมคือ OEM ที่เรียกว่า First Tier นะครับเป็นเทียร์ที่1ที่อยู่ใกล้ชิดกับโอเนอร์ถามว่ากระจก1ชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่1ชิ้นเนี่ยมันประกอบด้วยพาร์ทเดียวป่ะไม่ใช่ครับมันมีทั้งกระจกมีทั้งพลาสติกหลายๆชิ้นถูกไหมผมอาจจะไม่เก่งเรื่องกระจกผมก็ต้องสับงานต่อถูกปะไปให้บริษัทการ์เดียนหรือบริษัทใดก็ได้ที่ทำกระจกแล้วบอกสเปคไปเลยสเปคของใครสเปคของโอนเนอร์โอเคไหมครับถ้าบริษัทที่รับไปทำกระจกทำให้ผมได้ส่งมอบมารวมประกอบรวมกันส่งให้ Honda แอปเซฟงานบริษัทที่รับทำกระจกก็ถือว่าเป็น second tierถัดจากกระจกลงไปอาจจะมีอีกบริษัทหนึ่งบริษัทโคตติ้งผิวนะก็จะเป็นเมคเกอร์ให้กับบริษัทกระจกนั่นคือ third tier นะครับนะนี่คือ OEM ครับโอเคนะครับส่งมอบงานที่มีคุณภาพแล้ว SMB เป็นชิ้นส่งให้กับโอนเนอร์โอเคเนาะลองดูว่าเราอยู่เลเวลไหนโอเคนะครับนะซึ่ง OEM เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเน้นเรื่องการผลิตดังนั้น margin profit ที่ได้ก็อยู่ที่ต้นทุนการผลิตทั้งหมดทั้ง direct และ indirect นะครับ direct และ indirect cost ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือเรื่องของ improvement แล้วก็ development ตลอดเวลานะครับมันก็เลยเกิดการบริหารจัดการโรงงานกระบวนการผลิตขึ้นมามากมายมหาศาลทั้งหลายค่ายทั้งค่ายญี่ปุ่นทั้งค่ายฝรั่งเต็มไปหมดเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะส่งงานให้ใครเราก็ต้องยึดค่ายนั้นนะครับเป็นหลักโอเคเนาะแต่โดยภาพรวมคือมากลไกนี้แหละผมส่งให้ Honda กระจก2หลังเมื่อกี้วันนี้100บาทนะ Honda บอกโอเคราคาดีแล้วผมก็เริ่มคิดละปีหน้าคอนแทค1ปีปีหน้าทำไงดีค่าแรงมีปัญหาแน่นอนนะมันยิ่งเข้าใกล้ AEC เนี่ยมันยิ่งมีปัญหานะครับวันนี้300ปีหน้าไม่300แน่นอนไอ้คนที่ได้300วันนี้ปีหน้ามันจะต้องการ340บาทถูกไหมครับนะเพราะทุกอย่างมันแพงไปหมดนะแล้วถ้าเกิดปีหน้าวันเดียวกันเนี่ยผมไปบอก Honda อ่ะชิ้นงานอย่างนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอเป็น120บาทแล้วกันHonda จะบอกผมตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าไม่ซื้อคุณจะต้องทำ cost reduction 5% ล่วงหน้าปีหน้าวันเดียวกันคุณต้องขาย95บาทคุณทำไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับคุณไปพัฒนาก่อนคุณไปไอ้ใช้เนี้ย process improvement and development เอาให้เรียบร้อยนะทำได้ค่อยมาคุยเพราะผมมี maker อีกเพียบเลยทั่วโลกที่ผมจะคุยโอเคไหมครับเขาเลือกได้นะครับนะแต่ถ้าเราเข้าไปบิดได้เป็นไงครับมันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะครับมันเป็นการการันตีอินคัมที่ชัดเจนทุกอย่างแฮปปี้หมดไปคุยกับแบงค์จะกู้เงินโอ้แฮปปี้ถูกไหมครับนะนี่คือ OEM ถัดมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่เบื้องหลังอ่ะเหนื่อยนับวันยิ่งเหนื่อยนะครับนับวันยิ่งเหนื่อยเพราะทุกอย่างต้นทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรอมาทีเรียวก็หายากมากขึ้นแรงงานก็หายากมากขึ้นเครื่องจักรก็เสื่อมโทรมไปมากขึ้นต้องแมนเทนแนนซ์มากขึ้นนะครับนะเราต้องขยับตัวเองครับขยับเป็น ODM ก็คือเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการดีไซน์นะครับเปลี่ยนตัวเดียวตัวกลางคือดีไซน์ตัวดีนะครับนะถัดมานะครับในเลเวลที่สูงขึ้นไปก็คือถ้าเรามีทักษะนะครับสามารถดีไซน์ได้แล้วผนวกกับความสามารถในการผลิตที่ยอดเยี่ยมของเราเราก็จะมีทั้ง D และตัว process production ก็คือ D&P ล่ะโอเคไหมครับนะครับแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเหนื่อยนะครับผมเรียนว่าเหนื่อยนะครับอ่ะพอเรามีความสามารถเรื่องการดีไซน์
นะเช่นตัวอย่างเดิมเลยกระจกสองหลังเนี่ย Honda บอกโอ้ทำอย่างนี้มาให้ดออิ่งมาเราบอกเลยเอ้ยเราทำวิจัยมา4เรื่องเกี่ยวกับกระจกสองหลังนะถ้าคุณเปลี่ยนโคตติ้งนะเปลี่ยนผิวโค้งของกระจกนิดหน่อยนะจะทำให้มุมการมองนะดีขึ้นมันจะทำให้รถคุณจะแตกต่างจากรถยี่ห้ออื่นอุ้ยถ้าเราโพสต์อย่างนี้ Honda แฮปปี้ไหมแฮปปี้นะแฮปปี้เลยบอกเฮ้ยเมเกอร์ลายนี้ไม่ธรรมดาเว้ยแทนที่จะจ้างลายอื่นมาจ้างลายนี้ดีกว่าเขามีอะไรฟีดแบ็กกลับมาเรื่องดีไซน์อ่ะนะซึ่งในอนาคต Honda อาจจะไม่ต้องดีไซน์เองบอกแค่ว่าอยากได้ขนาดประมาณเท่านี้กระจกสองหลังให้มันเล็กลงแล้วเดี๋ยวเมคเกอร์คนนี้ไปทำให้เราด้วยอ่ะทีมดีไซน์เราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปสร้างเงินเม็ดเงินเพิ่มเติมเข้ามาให้บริษัทดีกว่าโอ้ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะแฮปปี้เลยมันจะเกิดลักษณะของรีเลชั่นอีกแบบหนึ่งนะครับระหว่างคู่ค้าเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะหรือบางบริษัทนะครับเบื้องหลังที่ผ่านมาทำแพ็กเกจจิ้งทำขวดตลอดเลยส่งให้ลูกค้านะครับไปบรรจุน้ำนะสักวันหนึ่งเห็นตลาดเป็นไงครับตัวเองมีทักษะในการผลิตใช่ไหมผลิตขวดคราวนี้ไม่จำกัดแล้วว่าต้องผลิตยังไงก็ไปเน้นเรื่องดีไซน์รูปลักษณ์สวยงามผนวกกับต้นทุนการผลิตของเราอาจจะถูกกว่าที่เขามาสั่งด้วยเพราะเขาบังคับให้เราผลิตรูปแบบนี้นะมันก็ทำให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดได้โอเคนะครับนะครับเมื่อเราผลิตมากๆอย่าลืมนะครับมันมีโนว์ฮาวอยู่ครับโนว์ฮาวที่อยู่ตามพื้นโรงงานของท่านดึงมันขึ้นมามันอยู่ในตัวคนน่ะนะครับดึงมันขึ้นมาแล้วสร้างทีมดีไซน์นะครับสร้างทีมดีไซน์แต่ก้าวเดินระวังนะครับอย่าไปกระทบกับธุรกิจของลูกค้าเด็ดขาดอันนั้นอันตรายมากนะครับอ่ะเราต้องพัฒนานะครับ ODM นะครับเน้นเลยนะฮะ ODM OEM อยู่ไม่รอดครับอยู่ไม่รอดนะถ้าเรายังต้องซัพพอร์ตอยู่เราก็เซตไว้แผนกเนี้ย1แผนกแล้วตั้งแผนกใหม่ขึ้นมานะครับในช่วงแรกอาจจะมีแค่ตัวโปรเจกต์เมเนเจอร์ทีมงานก็ดึงมาจากคนที่มีสกิลอยู่ในแผนกที่ผลิตเป็น OEM นี่แหละนะครับแล้วหล่อๆมันขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อทำอย่างนี้ไปสักพักโนว์ฮาวเรื่องดีไซน์เนี่ยมันจะเยอะมากนะครับนะก็จะขยับเข้ามาสู่ OBM ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนดิ้งแหละโอเคนะครับนะครับนะซึ่งผมเรียนว่านะครับเส้นทางการขึ้นบันไดเหล่านี้เนี่ยมีหน่วยงานรัฐเนี่ยมาซัพพอร์ตท่านเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะตั้งแต่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับไปจนถึงกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งอยู่ภายใต้ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายกระทรวงกระทรวงวิทย์เองก็มีส่วนซัพพอร์ตนะเพียงแต่ว่าเราต้องมองชัดเจนว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนและเราต้องเดินไปที่ไหนนะครับนะครับอ่ะฝากไว้นิดนึงนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับในต่างประเทศเนี่ยเกิดผมจะตั้งแพลนใหม่ขึ้นมาผมก็ไปเช่าโกดังโล่งๆแล้วผมก็ต้องวางกระบวนการผลิตวางกระบวนการผลิตผมช้อปปิ้งโนว์ฮาวอย่างเดียวไม่รอดนะไม่รอดผมต้องวางโปรเซสไลน์ของผมเองครับการวางโปรเซสไลน์คืองานเอนจิเนียริ่งไหมครับเป็นงานเอนจิเนียริ่งดังนั้นผมจำเป็นต้องไปวางเครื่องจักรจริงไหมไม่จำเป็นครับผมเอาเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาวางก่อนล่วงหน้าเลยบนคอมพิวเตอร์ฮะเราเรียกว่า virtual factory นะครับที่เราเห็นเนี่ยเครื่องจักรโรบอททุกอย่างนะครับวางอยู่ในโปรเซสอุตสาหกรรมที่ใช้ค่อนข้างเยอะคืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเยอรมันเนี่ยก็ต้องทำ virtual engineering ก่อนที่จะตั้งแผนต่างๆเพื่อลด necking คอดเครื่องจักรเครื่องที่4ผลิตได้50ชิ้นต่อนาทีเครื่องจักรเครื่องที่5ดันรับได้30ชิ้นต่อนาทีถามว่าทุกๆนาทีมี20ชิ้นนี้ไปอยู่ไหนไปกองอยู่ข้างๆไงนะครับนี่คือ necking โอเคไหมครับนะสิ่งเหล่านี้มันต้องหายไปนะ
เคนะครับมันเป็นเรื่องของการวาง process flow นะครับนะของการตั้งแผนต่างๆหรือปัจจุบัน process ของเราเองมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาพวกนี้เข้าไปแก้ไขได้นะครับนะสไลด์นี้ผมดึงมาจาก World Economic Forum ปีหนึ่งนะครับเขาพูดถึงธุรกิจว่าจะอยู่ได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของ competency เนี่ย4ด้านหลักๆนะครับ ด้านที่1เนี่ยเป็นเรื่องของ skill trade อันนี้แน่นอนนะครับ culture แต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันแต่ละ localไม่เหมือนกันนะครับ นะวันก่อนได้เชิญนักธุรกิจนะครับนะมาพูดเกี่ยวกับงานที่ทาง DEC ทำร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับนักธุรกิจท่านนี้ก็อยู่ในธุรกิจเทคไทล์นะครับทำพวกผ้าม่านอะไรต่างๆพวกนี้ส่งนะครับนะสิ่งที่เขาเจอเนี่ยนะครับสกิลเทรดเวลาออกไปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาเจอปัญหาอะไรบ้างผลิตภัณฑ์เขามีงานวิจัยเขาเป็น ODM แล้วกลายเป็น OBM เรียบร้อยนะครับพอเป็น OBM เสร็จปุ๊บเอ๊ะช่องทางการจำหน่ายนะครับในต่างประเทศจะทำยังไงนะก็ฟังท่านพูดเนี่ยโอ้โหเจอประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายปัญหาที่เจอคือเรื่องของ culture ของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอันนี้ถูกต้องเลยทำให้เกาหลีเนี่ยต้องส่งคนไปฝรั่งเศสนะสถาบันดีไซน์ของเกาหลีเนี่ยส่งคนไปฝรั่งเศสไปอยู่เลยนะไปอยู่เลยเพื่อดูเทรนด์ของดีไซน์ปีหน้าโทนสีเป็นแบบไหนเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบไหนผ้าเป็นแบบไหนกระเป๋าเป็นแบบไหนแล้วฟีดอินโฟเมชันเนี่ยกลับมานะครับให้ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ทำการพัฒนากันไปนะของพี่คนนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนนี้พอจะไปขายแต่ละประเทศเนี่ยเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับจำหน่ายนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งเลยจะบุกตลาดต่างประเทศต้องทำยังไงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของ skill trade นี่ต้องมีแน่นอนครับถ้า R&D ทางด้าน marketing ใช่ครับครับผมแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นก็จะต้องเป็น engineering ฮะถัดมาก็จะเป็นส่วนที่2นะครับ scientist and engineer นะครับอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะผลิตชิ้นงานออกมาได้ก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะอันที่3ก็เป็น technician นะครับนะอันที่4ก็คือ technology manager นะครับหรือ technology management นะเอ๊ธุรกิจของเราเนี่ยปีหน้าแนวโน้มเทคโนโลยีเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวบันทึกนะครับหนังภาพยนตร์เมื่อก่อนเป็นอะไรครับเป็นแถบแม่เหล็กใช่ไหมเราต้องยังไปเช่าอยู่เลยบล็อกบัสเตอร์อย่างเงี้ยอยู่ดีวันดีคืนดีเปลี่ยนเลยกลายเป็นรูปแบบอยู่บนซีดีนะครับดังนั้นถ้าเรายังคงมีเครื่องจักรนะครับแล้วทำการบันทึกแบบตัวเทปอยู่เจ๊งไหมครับเจ๊งครับพอซีดีเข้ามาเครื่องจักรนั้นคือเศษเหล็กเลยนะครับถัดมาฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสไดร์นะครับตัวเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทุกบ้านเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1เครื่องนะบ้านผมมีลูก2คนมี2เครื่องทำไมทะเลาะกันนะไม่ยอมใช้ร่วมกันนะครับยกตัวอย่างฮาร์ดดิสปัจจุบันนะครับยังใช้เป็นแถบแม่เหล็กแล้วหัวอ่านหมุนด้วยความเร็วรอบ 7,200 รอบต่อนาที1นาทีมันหมุนได้ 7,200 รอบนะครับปัจจุบันนี้ระบบเก็บข้อมูลเป็นแบบไหนครับเราเรียกว่าเป็นแบบ solid state ครับเป็นแบบไม่หมุนครับแล้วความจุตอนนี้ทำมาได้ประมาณ 50% ละของ hard disk technology แบบเดิมปัจจุบันบริษัท hard disk นะครับซื้อกันไปซื้อกันมานะครับเหลือ2เจ้าใหญ่ๆก็คือ Western Digital กับ Seagateเกิดวันหนึ่งเทคโนโลยีของ Solid State บูมขึ้นมาทำได้5เทราไบต์เท่ากับฮาร์ดดิสก์แบบหมุนๆถามว่าฮาร์ดดิสก์แบบหมุนๆเจ๊งไหมเจ๊งครับผมบอกได้เลยว่าเจ๊งเพราะ Solid State เหมือนกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้อยเวลาออกตัวแป๊บเดียวออกตัวได้เลย
นะครับไอแบบหมุนๆเนี่ยมันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะเพื่อให้ตัวหัวหมุนเนี่ยมันเริ่มหมุนแต่ solid state ไม่ต้องใช้หัวหมุนโอเคไหมครับมันโฆษณาได้เลยว่าเร็วกว่านะต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าไหมน้อยกว่าจำนวนชิ้นมันน้อยกว่านะครับถามว่าสองยักษ์ใหญ่นี้กลัวไหมแรกๆก็กลัวนะหลังๆไม่กลัวแล้วเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาซื้อบริษัทน้องใหม่ที่กำลังมาแรง solid state เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้ว นี่คือรูปแบบธุรกิจเห็นไหมครับถามว่าเรายักษ์ใหญ่ขนาดนั้นไหมที่จะไปซื้ออย่างนี้ไม่เลยเปลี่ยนเครื่องจักรหนึ่งตัวก็คิดแล้วคิดอีกนะปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกถูกไหมครับแต่เทคโนโลยีเราต้องคอยจับตามองมันเปลี่ยนปุ๊บทำให้เราเจ๊งได้เลยโอเคไหมครับนะนะผมคิดว่าหลายท่านคงเจอประสบการณ์นะครับค่อนข้างเยอะโอเคนะครับนะครับอ่ะยังไงฝากไว้นะครับโดยภาพรวมเราจะเห็นเลยว่างาน Engineering เนี่ยเข้ามามีบทบาท3ใน4ส่วนนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามมองหานะครับแล้วเอาเข้ามาใส่คนของเรานะครับให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะเพราะใส่ตูมเดียวนี่ไม่รอดครับนะครับเบลอมาดูในแต่ละมิตินะครับนะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ อยู่ใน VTR แล้วนะครับพี่คนนี้เข้ามาพร้อมตัวดินสอเขียนบนกระดาษนะครับบอกอยากได้ขั้วหลอดเนี้ยคนไทยเนี่ยเป็นนักพัฒนาคือนักคิดค่อนข้างเยอะเพียงแต่ความคิดเหล่านั้นของท่านเนี่ยมันจะปรากฏออกมาเป็นของจริงเนี่ยทำยังไงนี่แหละต่างหากละที่จะทำให้เติมเต็มได้และทำให้สิ่งเราคิดสิ่งที่เราคิดเรามองเห็นเนี่ยเพราะเราอินอยู่ในธุรกิจในโปรดักที่เราจับมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนหมดเลยพอคิดเสร็จแล้วจะสร้างแต่ละทีโอ้แม่พิมพ์เป็นแสนฉีดออกมาก็บล็อกละโอเคไหมครับนะปัจจุบันยังดีนะมีเทคโนโลยี RP Rapid Prototype ที่เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราสามารถสร้างต้นแบบนะครับและทดสอบได้เสมือนจริงนะครับพี่คนนี้มองเห็นว่าทำไมเราต้องถูกบังคับนะครับใช้งานเหมือนกันทั่วโลกตัวรางฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับหลอดยาวเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วหลอดซ้ายขวาเวลาที่เราจะประกอบหลอดเข้าไปนะครับไอ้ขั้วหลอดเนี่ยก็จะยึดกับตัวรางยาวเนี่ยโดยใช้น็อตยึดนะครับนะแล้วเวลาหลอดไฟมันเสียเนี่ยก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ปลดหลอดมันจะมีเขี้ยวอยู่ที่ปลายแล้วตรงขั้วหลอดก็จะมีร่องอยู่ร่องหนึ่งข้างล่างเราต้องหมุนให้เขี้ยวเนี่ยตรงกับร่องแล้วก็ดึงลงมาเราทำด้วยความเคยชินนะครับแต่ถ้ามองจริงๆมันคือกระจกนะตัวหลอดเนี่ยเป็นกระจกนะครับแตกทีนึงนี่ยุ่งเลยข้างในก็ฉาบประหลอดอยู่นะครับนะพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บประกอบหลอดใหม่เข้าไปก็ต้องย้อนกลับเหมือนเดิมเนาะเอาขั้วให้ตรงกับตัวร่องแล้วก็บิดเพื่อให้มันไปชนกับหน้าคอนแทคนะครับลงไปกดสวิตช์เสร็จไม่ติด ไม่ติดที่บ้านผมไม่ติดละอย่างน้อย2รอบรอบที่2ขึ้นไปอันนี้เสี่ยงตายละเพราะเราเปิดสวิตช์ไว้ไฟ220โวลต์กำลังวิ่งเข้าไปอยู่แล้วเรายังขยับหลอดเพื่อให้หน้าคอนแทคมันสัมพันธ์กันโอเคไหมครับพี่คนนี้ก็เลยบอกเอ๊ะทำไมถูกบังคับใช้อย่างเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียว่าจะพัฒนาขั้วหลอดนี้ใหม่เอาแบบที่สามารถถอดได้ทีละข้างครับถอดโดยไม่ต้องใช้ตัวไขควงมีตัวคลิปล็อกครับปลดเลยทีละข้างพอเอาลงมาเสร็จปุ๊บมีหลอดใหม่ก็เอาตัวขั้วหลอดเนี่ยสวมเข้าไปล็อกเรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นไปประกอบทีละข้างดีไหมครับดีนะเนี่ยถูกบังคับใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับ ก็เข้ามานะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การเขียนโมเดลบนคอมพิวเตอร์การเลือกวัสดุว่าต้องเป็นวัสดุไหนการจำลองการใช้งานตอนที่กดคลิปคลิปจะแตกจะพังไหมล็อกเข้าไปถอดประกอบอย่างเงี้ยได้กี่หมื่นกี่แสนครั้งสิ่งเหล่านี้คือความรู้ทางวิศวกรรมครับและมันสามารถคำนวณได้หมดเพราะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมันเร็วมากนะครับเร็วมากมายมหาศาลนะครับ ถามว่าถ้าท่านเกิดไปพัฒนาโปรดักต์อย่างเงี้ย
ออกมาได้เสร็จท่านจะผลิตขายไหมท่านจะผลิตขายกับ Panasonic ไหม National ไหมขายไหมไม่ขายครับเป็นผมก็ไม่ขายจะไม่ผลิตออกมาขายแข่งกับเขาแต่ทำอะไรครับขายสิทธิบัตรขายไลเซนส์ครับขายไลเซนส์ฟรีโอเคเนาะนะครับเนี่ยได้มูลค่ามากกว่าโอเคไหมครับนะครับจากแนวความคิดนะที่เราอินกับโปรดักต์ของเรามาตั้งนานมีความรู้ในเรื่องการผลิตการใช้งานมากมายมหาศาลสร้างมันให้กลายเป็นแบบแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็ขายไลเซนซีนะครับนะบางไอเดียนี่ขายเป็นร้อยล้านนะเพราะตลาดมันทั่วโลกครับนะครับเราเห็นน้ำขวดพลาสติกไหมครับเล็กๆอ่ะที่ราคา5บาทไม่ถึงมั้ง2บาทอะไรเงี้ยแล้วมีตัวพลาสติกปิดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเวลาท่านแกะดื่มน้ำทำไงครับ ใช่เอาหลอดเนี่ยกระแทกลงไปนะครับกระแทกผิดด้านเป็นยังไงหลอดหักเสร็จเลย โยนทิ้งเพราะออกจากร้านเซเว่นมาตั้งนานแล้วนะครับนะเขาก็มีคนคิดไอเดียบอกเอ๊จะทำการเปิดเนี่ยแล้วดื่มน้ำได้เนี่ยก็ต้องมีติ่งสินะแทนที่เราจะพลาสติกฟิลเข้าไปพอดีเป๊ะก็ให้มีติ่งย้อยออกมาเวลาจะเปิดเป็นไงครับเราก็ดึงติ่งนั้นนะแล้วก็ฉีกออกไปนะอันนี้จดสิทธิบัตรนะครับขายได้เป็นร้อยล้านนะครับอย่างนี้อยากมีไหมอยากมีนะผมก็อยากมีนะ นะครับนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับไม่จำเป็นต้องผลิตนะคือเป็นไอเดียที่เราออกแบบไว้เราอยากจดนะครับเราก็สามารถทำได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะต้องมีลักษณะของ drawing นะครับเราเรียกว่าเป็นแบบออกมานะครับซึ่งสิทธิบัตรจะมีอยู่2ส่วนก็คือสิทธิบัตรการออกแบบกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับซึ่งถ้าเราจดประเทศไทยมันจะครอบคลุมเฉพาะประเทศไทยถ้าเราจดที่ประเทศอื่นมันก็จะมีข้อตกลงกันอยู่ว่ามันครอบคลุมประเทศไหนบ้างนะครับอย่างอันนี้เขาจดไปครึ่งโลกนะครับรอไว้เลยมันแตกต่างกันครับเดี๋ยวมันมีลักษณะของขั้นของความคิดนะว่ามันแตกต่างกันนะครับถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวทางสวทชมีหน่วยงานนี้อยู่นะครับนะครับเขาจะให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีแล้วก็รับจดสิทธิบัตรด้วยนะครับนะฮะซึ่งพวกนี้ต้องมีลอเยอร์เข้ามานะครับพวกนักกฎหมายเข้ามานะครับอินทิเกรตความรู้กับทางด้านเทคโนโลยีกับไซเอนซ์นะครับอ่ะโอเคนะนี่ขั้วหลอดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะอันหนึ่งนะครับของตัวเครื่องตอกเสาเข็มนะครับลักษณะคล้ายๆกับหลายๆธุรกิจนะครับ10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วสมัยป้าป้านะครับสมัยคุณพ่อธุรกิจต่างๆบูมก็มีเครื่องจักรอุปกรณ์มาขายในประเทศไทยนะมันก็แพงนะครับแพงเราก็ทำอะไรครับทำ C&D ซื้อมาสักเครื่องหนึ่งเป็นไงแกะมาทุกส่วนแล้วก็ copy local made แล้วก็ขายออกไปเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบคล้ายกันเป็นเครื่องตอกเสาเข็มนะครับสมัยที่งานสร้างถนนโอ้ยังบูมมหาศาลวิศวกรโยธาคืออันดับหนึ่งของคนที่เอ็นทานเข้าไปจะเลือกนะครับนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เด็กส่วนมากออกมาก็จะเป็นอะไรครับอยากเป็นดาราอยากไป AF นะวันก่อนไปเชียงเม้งที่ภาคใต้นะครับที่หาดใหญ่ก็มีหลานอยู่ม .6 นะทานข้าวกันเสร็จคุณอาก็ขึ้นไปโซโล่เพลงก่อนนะสักพักดึงบอกหลานไปร้องเพลงหน่อยโอ้เด็กสมัยนี้ขึ้นไปร้องเลยนะเสียงดีมากเลยแสดงว่าคาราโอเกะมาเยอะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเปลี่ยนไปเยอะมีใครอยากไปเป็นแพทย์ไหมโอ้โหน้อยลงนะครับเจเนอเรชันลูกผมเนี่ยนะครับในรุ่นไล่ๆกันประมาณ20กว่าคนนะครับท่านเชื่อไหมเรียนทันตแพทย์เนี่ย6คน
เปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะอะเยอะละงานมันสบายกว่าความเสี่ยงน้อยกว่านะครับนะแล้วไปต่อเฉพาะทางโอ้คราวนี้รวยเลยเลยต่อให้ถูกนะครับนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะค่อนข้างเยอะทั้งที่แพทย์ก็ยังขาดจบแพทย์จบทันตามาได้เป็นข้าราชการเลยนะครับบรรจุเป็นข้าราชการเลยรอไว้ขณะที่พยาบาลจบมาเป็นไงยังยืนเย้ยวประท้วงกันอยู่เลยว่าไม่บรรจุอะไรเงี้ยไม่ดูแลนะครับนี่ก็ลักษณะของการก๊อปปี้ถ้าเมื่อ20กว่าปีแล้วก๊อปปี้มาเสร็จปุ๊บขายอุ้ยราคาถูกกว่าของต่างประเทศเยอรมัน3เท่าเป็นเราซื้อไหมไม่ซื้อครับไม่ซื้อ นะเพราะว่าอะไรใช้ได้อาทิตย์หนึ่งไม่รู้พังหรือเปล่ามันเกิดความไม่มั่นใจไงเพราะตอนนั้นคือลักษณะลูกทุ่งอ่ะคือก๊อปปี้อย่างเดียวนะก๊อปปี้บ้านเราคือก๊อปปี้ดูเหมือนนะครับไปห้างสรรพสินค้าไปเจอเก้าอี้ของอินเด็กซ์นะครับราคาเกือบหมื่นบอกว่าผ่านเออร์โกโนมิกดีไซน์ผ่านเอนจิเนียริ่งดีไซน์คือพวกนี้เขามีไอดีเรียบร้อยขณะที่วินโดว์โชว์ของโชว์รูมข้างๆเนี่ยแบรนด์อะไรไม่รู้นะครับยัวรูมอย่างเงี้ยมาจากไหนไม่รู้ไม่เคยได้ยินเห็นอยู่ห้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเด้เลยนะครับ 3,000 นะเป็นวิศวกรเราไม่ซื้อเลยครับเราลืมไปเลยว่าเราจะซื้อเก้าอี้เพราะไม่รู้จะหาโซลูชันไม่ได้นะแต่แฟนผมจะลากไปทางขวา 3,000 ตลอดใช้ได้สักประมาณ2-3 เดือนก็พังฮะพังถ้าเขาเอา CIE เข้าไปใช้นะแป๊บเดียวครับนะครับฟีดแบคจะกลับมาดีอีกเยอะเพราะมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าตำแหน่งไหนที่มันจะพังก่อนแล้วคุณก๊อปปี้อย่างมีอะไรอย่างมีเทคนิคอะนะอย่างมีชั้นเชิงอะนะครับมันก็จะมีคำว่าตัวดีเข้าไปด้วยคือ development นะครับก๊อปปี้ดูเหมือนอย่าเลยนะครับบริษัทนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ copy แล้วก็จัดโปรโมชั่นเลยโอ้เครื่องพังเหรอไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวอ้วเปลี่ยนให้เลยภายใน5ชั่วโมงตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดได้แล้วก็ทำการพัฒนามาเรื่อยๆลองผิดลองถูกนะครับสร้างแก้ไขต่างๆมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้มีงาน exhibition เนี่ยพี่เขาก็จะไปเช่าบูธแล้วเอาสินค้าแคตตาล็อกไปออกแล้วก็ขายคนต่างประเทศถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับงานไทยเมทัลเอ็กซ์2ปีที่ผ่านมาเขาจะจอง1ฮอลล์ใหญ่ๆให้กับบริษัทต่างประเทศ ที่ผ่านมาก็จะมาจากอินเดียทั้งฮอลล์เลยนะเดินไปแขกตึมนะบูธต่างๆร่วม100บูธอ่ะมาจากแขกนั้นเลยอินเดียถัดปีถัดมาก็จะเป็นจีนนะของจีนชอบกันตอนนั้นนะครับพี่คนนี้ก็ไปเป็นอย่างนั้นละเมื่อก่อนเดินไปช้อปปิ้งปัจจุบันนี้ตัวเองเป็นคนผลิตขายฝรั่งก็มาจากสแกนดิเนเวียบอกโอ้โหของยูนี่ดีอย่างเลยพอร์ตโฟลิโอยาวเหยียดพัฒนามาโอเคใช้งานอย่างนี้ได้ดีนะครับราคาก็ถูกกว่าที่ประเทศไออยากซื้อสัก20ตัวนะแต่จะเอาไปใช้ในแถวในเมืองอะนะในเมืองดังนั้นเรื่องระเบียบเทศบาลเนี่ยแรงนะฝุ่นไม่ได้นะเวลาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาจะปิดโคเวอร์หมดเลยนะเราไปจะเห็นพลาสติกปิดไปหมดเลยที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือเรื่องเสียงอยู่ทำให้เสียงมันเบาได้ไหมถามว่าโนฮาวตลอด20ปีที่ trial and error ลองผิดลองถูกมามีเรื่องเสียงปะไม่มีเลยนะครับมีแต่เรื่องความแข็งแรงใช้งานได้นานๆนะโนฮาวเป็นศูนย์จบเลยนะจบเลยขายไม่ได้แต่เป็นโอกาสไหมโอกาสเปิดประเทศครับขายไปต่างประเทศแล้วถ้าเขาใช้ได้ดีปากต่อปากโอ้คราวนี้เกมเลยเนาะขายได้อีกเยอะนะครับก็เลยเข้ามาแล้วก็คุยกันว่าจะเพิ่มฟีเจอร์เรื่องของเสียงทำยังไงนะครับก็เลยมาใช้ CIE ช่วยในการพัฒนานะครับอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับ Unilamp ก็เป็นบริษัทที่ผลิตนะครับตัวพวกไฟสนามไฟตกแต่งขายทั่วโลกเลยคราวนี้ในประเทศไทยลมไม่แรงไปอยู่ต่างประเทศบางทีก็เจอหิมะบางทีไปอยู่ในหุบเขาเป็นช่องลมกระแสลมแรงอย่างใครไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยขับรถไปสักพักจะเห็น
กังหันลมขนาดใหญ่วางเป็น10ตัวเลยสองข้างถนนเพราะลมมันแรงมากมันสามารถปั่นตัวใบแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้คราวนี้จะผลิตตัวชิ้นเนี้ยไปส่งต่างประเทศเนี่ยทำยังไงให้มันใช้งานได้ดีจะไปสร้างอุโมงค์ลมเหรอแล้วเป่าลมให้แรงๆเหรอโอ้มันจะคุ้มเหรอนะครับสุดท้ายก็เลยเข้ามาโดยใช้ CAE ทำการวิเคราะห์ครับเมื่อโดนสภาวะกระแสลมที่รุนแรงกว่าประเทศไทย5เท่าชิ้นส่วนตรงไหนมันจะพังก่อนพังที่น็อตตัวไหนแล้วก็ลงไปแก้ครับแก้เสร็จปุ๊บรีดีไซน์เสร็จจำลองใหม่กระแสลมแรงกว่าประเทศไทย5เท่าอีกเหมือนเดิมทำอย่างเงี้ยรีพีทไปเรื่อยๆจนมันผ่านต้องสร้างต้องไปซื้อน็อตสักตัวไหมไม่จำเป็นครับโอเคไหมครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหม้อแปลงไฟฟ้านะครับนะอันนี้ตัวคีบระบายความร้อนก็ดูเรื่องอุณหภูมินะครับอ่ะผมไปเร็วๆอันนี้เป็นเรื่องของเขื่อนบ้างละประตูเขื่อน ในอดีตจะเห็นว่าเป็นแต่ประตูตันเนาะ เดี๋ยวนี้ไม่ละครับนะครับจะออกแบบยังไงให้ประตูมันบางแล้วเสริมครีบที่เราเห็นเนี่ยให้มันแข็งแรงนะครับเพราะถ้าน้ำหนักโดยรวมของประตูเบามอเตอร์ที่ไปดึงประตูเปิดปิดเนี่ยก็จะขนาดเล็กลงด้วยต้นทุนเราก็จะถูกลงนะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเห็นอยู่ตรงตึกการ์เด้นนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นจานขนาด4คูณ4เมตรนะเป็นโซลาร์ดิสโดยหลักการเหมือนตอนเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมเลยสมัยเด็กๆครูก็บอกอ่ะเอาเลนส์นูนนะออกไปยืนข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันจะรวมแสงมาที่จุดโฟกัสจุดเดียวอันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำเป็นแผ่นพาราโบลาครับพอแสงอาทิตย์ลงมาเป็นไงครับมันจะสะท้อนส่วนขึ้นไปรวมอยู่แค่ตำแหน่งเดียวครับตำแหน่งนั้นเราถึงจะเอาตัวโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งความเข้มของแสงเนี่ยจาก1เท่ากลายเป็น500เท่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพียงแต่พลังงานแสงอาทิตย์แต่เราจะได้ความร้อนมาด้วยได้ของแถมมาด้วยนะอันนี้เป็นนวัตกรรมนะครับเหมาะสำหรับเรื่องของพลังงานทดแทนปัจจุบันเนี่ยมีภาคธุรกิจเนี่ยไปขอสัมปทานนะครับซึ่งปิดไปเรียบร้อยนะปีนะครับเราเรียกว่าทำโซลาร์ฟาร์มิงนะครับ ถ้าช่วงนี้ท่านขึ้นไปแถวภาคอีสานเนี่ยจะเริ่มเห็นมากขึ้นละทางอีสานเนี่ยจะมี potential เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำโซลาร์ฟาร์ม1แห่งใช้พื้นที่ประมาณ 20-40 ไร่ครับในอดีตเงินลงทุน100ล้านแบงค์ให้กู้ไหมให้ครับนะให้ครับน่าสนใจค่าไฟเราเสียเท่าไหร่ครับตอนนี้3บาทยูนิตละ3บาทใช่ไหมนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาผลิตไฟได้แล้วขายให้กับการไฟฟ้านะครับเขาจะได้บวกเพิ่มอีก6บาทครับเราเรียกว่าแอดเดอร์นะแต่ระยะเวลาคืนทุนนี่นานนะครับประมาณ30ปีซึ่งต่างประเทศสนใจมากนะครับคำถามคือทำไมต่างประเทศสนใจคนไทยไม่ค่อยสนใจต่างประเทศก็ถามคำเดียวแล้ววันนี้ค่าไฟยูนิตละ3บาทแล้วอยู่คิดว่าอีก2ปีค่าไฟอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวแก๊สก็มีปัญหาโอ้จบเลยแก๊สนี่เป็นต้นทุนในการผลิตไฟเยอะมากมากกว่า 50% นะความหมายคือเขา forecast ในอนาคตเรียบร้อยแล้วค่าไฟมันจะวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะครับความคุ้มทุนมันอาจจะลงมาเหลือแค่10ปีกว่าๆโอเคไหมครับนะครับแล้วทั่วประเทศหนีพ้นไหมหนีไม่พ้นครับทรัพยากรจะใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายค่าไฟก็แพงนี่คือรูปแบบธุรกิจโปรดักต์ที่จะขายทั่วโลกนะครับอ่ะมาดูกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์เดี๋ยวนี้เขาคุยระดับไม่ใช่นาโนแล้วนะครับระดับอาร์มสตรองครับนาโนคือ1คูณ10กำลังลบ9เมตรนะครับถ้าอาร์มซองก็คือน้อยกว่านั้นเล็กกว่านั้นพันเท่าครับมันเล็กมากเลยทำชิ้นงานขึ้นมานี่โอ้โหเหนื่อยสาหัสนะครับกระบวนการผลิตของฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับบ้านเราโชคดีนะครับไม่รู้โชคดีหรือเปล่าก็คือเป็นประเทศแรกที่จะเห็นฮาร์ดดิสก์ตัวที่จะขายเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับเพราะมัน SMB ที่ประเทศไทยนะครับทั้ง2แบรนด์เลยก็คือ Western Digital กับ Seagate นะครับดังนั้นพาร์ทเป็นพันชิ้นเลยครับ
จะ SMB เข้ามาด้วยกันทำเวลดิ้งโอ้เหนื่อยเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยทำเลเซอร์เวลดิ้งก็ยังเหนื่อยเลยนะเพราะไดมิเตอร์ของแสงเลเซอร์เนี่ยยังถือว่าใหญ่นะครับนะหลังจากที่มันหมุนไปด้วยความเร็วรอบ 7,200 RPM เนี่ยมันมีโอกาสที่แหวกอากาศแล้วมันเกิดอะไรครับการสั่นครับการสั่นการกระพือนะครับจะต้องออกแบบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ยังไงนะครับไปเบรกโปรเซสแล้วขอเทสนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเขาเดิน24ชั่วโมงในห้องคลีนรูมเข้าไปก็เห็นแต่มนุษย์อวกาศคือใส่หมวกทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยมองเห็นแต่ตานะไม่รู้ใครเป็นใครนะครับนะครับมันก็จะเหมือนกับพาร์ทอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์กับวงจรนะครับมันจะมีการอ่านข้อมูลส่งข้อมูลไปบันทึกแล้วก็วิ่งเข้ามาผ่านวงจรทั้งหมด6วงจร ประเด็นคำถามของเขาก็คือเขาจะต้องเชื่อมวงจรนี้6วงจรเข้าด้วยกันจาก2ชิ้นนะครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านนะคำถามของเขาก็คือถ้าเขาเชื่อมจากซ้ายไปขวาเป็นลำดับเป็นซีเควนซ์หรือเข้าเชื่อมจากนอกเข้าในมันจะมีผลทำให้ตัวหัวอ่านโก่งต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันครับเหมือนกับแชสซีครับแชสซีรถยนต์เชื่อมทั้งหมด8ตำแหน่งเราจะเชื่อมไขว้หรือเชื่อมวนตามเส้นรอบวงก็จะมีผลฮะทำให้แชสซีเนี่ยมันโก่งต่างกันพอโก่งเสร็จปุ๊บเป็นยังไงเราต้องมีรีเวิร์คครับคือดัดคืนให้ได้ตามสแตนดาร์ดถามว่าทุกโรงงานอยากมีรีเวิร์คโปรเซสไหมไม่อยากฮะมันเพิ่มทั้งแมชชีนเพิ่มทั้งคนแล้วต้องคนต้องละเอียดด้วยเพราะไม่งั้นมันไม่ผ่านสเปคนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถใช้ CIE มาจำลองการเชื่อมก่อนล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดผลอย่างไรบ้างแล้วลดรีเวิร์คเหล่านั้นครับเผลอๆบางทีรีเวิร์คกลายเป็น1โปรเซสเรียบร้อยแล้วคือมันถูกบรรจุไปเรียบร้อยแล้วเป็น1โปรเซสซึ่งจริงๆมันไม่ควรมีนะครับนะเซนเซอร์นี่ไม่น่าจะมีผลนะฮะไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันเป็นแค่การดีเทคอันนั้นคือหลังจากที่เราไปสร้างโปรโตไทป์จริงแล้วฮะแล้วเราถึงมาเทสเรื่องระบบเซนเซอร์ต่างๆระบบคอนโทรลต่างๆครับใช่ใช่ครับเซนเซอร์ต้องหลังจากที่เรามีตัวพาร์ทเรียบร้อยแล้วต้นแบบเรียบร้อยแล้วแต่ตอนพัฒนาพาร์ทเนี่ยให้ได้ผ่านสเปคเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปสร้างของจริงเราก็มาใช้ CAE แทนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องแสงนะครับแสงนี่ก็ใช้เป็นความรู้ทางวิศวกรรมเหมือนกัน Optical Engineering นะครับแสงทั่วไปแสง UV นะโอ้แสง UV สาวๆไม่ค่อยชอบนะครับเดินออกไปข้างนอกแล้วต้นไม้ก็ไม่ชอบสัตว์บางชนิดก็ไม่ชอบถ้าเราสามารถจัดการมันได้มันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีโปรดักชันที่สูงขึ้นโอเคไหมครับนะครับปัจจุบันนะครับทางภาคธุรกิจเกษตรเนี่ยเริ่มจะพัฒนาตัวเองเป็นอุตสาหกรรมคือปลูกทีนึงปลูกเยอะๆส่งออกเน้นคุณภาพเน้นไบโอเซฟตี้ดังนั้นความรู้ทางเอนจิเนียริ่งจะต้องฟิลใส่เข้าไปเต็มที่แสงคืออันหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แสงมีช่วงแบนตั้งแต่ UV ไปถึงอินฟราเรดนะครับมีทั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของ Optical Engineering เราจะช่วยจัดการสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะหรือปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องอะไรครับของอะไรครับ Green Building นะที่ทาง SCG ก็แตกออกมาเป็นเรื่องของ Material Building Material นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะอันนี้เป็นโปรเซสหนึ่งนะครับที่เข้าไปช่วยทาง Western Digital นะครับเป็นโปรเซสในการเชื่อมตัวหัวอ่านเนี่ยกับตัวชิ้นงานข้างล่าง ก่อนหน้านี้เขาใช้กาวนะครับแล้วก็แปะลงไปเหมือนกาวตาช้างอ่ะทาแล้วก็แปะแล้วก็ใช้ความร้อนใช้เวลา20นาทีถึงทำให้2ชิ้นเนี่ยติดกันแต่เป้าหมายของเขาคือผลิตฮาร์ดดิสก์1ตัว1นาทีมาเจอตรงนี้ครับเป็นคอคอดต้องคอย20นาทีครับมันถึงจะหลุดไปนะจะไปสร้างไอ้เนี้ย20เครื่องจักรไหวไหม
ไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีเลยครับในการเชื่อมต่อจากการทำให้กาวมันแข็งตัวโดยใช้ความร้อนเปลี่ยนเป็นกาวแข็งตัวโดยใช้พลังงานของ UV แสง UV นะก่อนหน้านี้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะพอไปทำวิจัยอันนี้ร่วมกับเขาเนี่ยโอ้ถึงว่าโอ้โหมันทำได้ขนาดนี้เลยนะนะครับสุดท้ายท่านเชื่อไหมครับมันสามารถทำให้2ชิ้นติดกันภายใน10วินาทีจาก20นาทีนะครับแล้วก็ไปจ้างเมเกอร์ที่สิงคโปร์ในการสร้างเครื่องจักรตอนนี้ก็ผลิตฮาร์ดดิสก์ออกมาผมว่าหลายหมื่นตัวแล้วใกล้แสนตัวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งทั้งหมดเรียนว่ามันตั้งอยู่บนคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะครับไม่ได้เกิดจาก Photoshop Paint Brush นะที่เราเห็นภาพสีเขียวสีแดงเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราแก้สมการพวกนี้มันยากมากปัจจุบันก็มีเทคโนโลยี CAE นะครับ Finite Element Method ก็เป็นเทคโนโลยีย่อยอันนึงของ CAE นะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ อย่างโจทย์อันนี้ถ้าผมให้นักศึกษานะนั่งคำนวณ นะครับปัญหา3มิติแค่สร้างสมการเนี่ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะผมว่าเขาใช้เวลาร่วมปีหนึ่งเขียนสมการคอมพิวเตอร์เหรอครับสั่งคำนวณครับไม่ถึง5นาทีท่านได้1โซลูชันเลยนะมันเร็วต่างกันขนาดนั้นนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งจิกพิกเจอร์นะครับก็ให้เห็นตัวนี้เอาตัวหัวอ่านนะครับมันต้องขึ้นลายวงจรนะครับต้องเอามาล็อกกับตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าแคริเออร์ล็อกไว้แล้วเอาตัวอิเล็กตรอนเนี่ยบีมเนี่ยยิงลงมาเพื่อสร้างวงจรไฟฟ้าพออิเล็กตรอนบีมยิงลงมาเนี่ยมันคือความร้อนด้วยทําให้ตัวจิกตัวนี้มันร้อนด้วยท่านจะเห็นเลยว่าข้างหลังมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นครีบมันจะมีน้ําเย็นนะครับไหลผ่านนะเราก็เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาเพราะเขาใช้งานสักพักนึงตัวหัวอ่านเนี่ยมันไหม้เลยครับมันดําไปเลยต้องทิ้งหมดหัวอ่านพวกนี้ต้องนําเข้าจากอเมริกาเท่านั้นนะครับบ้านเราผลิตไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยตัวครีบจะออกแบบครีบยังไงระบายความร้อนยังไงนะครับนะตัวล็อกต้องล็อกยังไงให้ล็อกแน่นพอดีถ้าล็อกมากเกินไปหัวอ่านก็จะแตกนะนะครับทั้งหมดเนี่ยใช้ซิมูเลชันหมดเลยนะหาทางแก้ปัญหารีดีไซน์หลายรูปแบบจนได้แบบที่ดีที่สุดแล้วก็สั่งมาเลเซียสร้างนะครับแล้วก็เทสกันอันนี้ทำให้ซีเกตคลีนรูมดูการไหลของอากาศเนี่ยอย่างในห้องนี้นะครับจริงๆมันมีอนุภาคของอากาศเย็นเนี่ยวิ่งเต็มไปหมดเลยเป็นแสนแสนลูกเพียงแต่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ CAE ทำให้เรามองเห็นเลยว่าอนุภาคลูกบอลตำแหน่งไหนความเร็วสูงอุณหภูมิต่ำกว่าชาวบ้านแล้วมันวิ่งไปยังไงต่อนะครับเราวิ่งตามอนุภาคของอากาศได้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันวิ่งตามอนุภาคของอากาศอันนี้เป็นห้องคลีนรูมคอนเซปต์ใหม่ของการดีไซน์ห้องคลีนรูมทั้งห้องใหญ่ไม่ยังเป็นต้องเป็นคลีนรูมที่สะอาดมากเอาแค่พอประมาณใช้พลังงานน้อยในการทำให้มันสะอาดแล้วเอาเฉพาะจุดโฟกัสก็คือเครื่องจักรที่เราจะผลิตให้มันสะอาดมากๆพลังงานก็จะใช้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับติดพัดลมในคอมพิวเตอร์แล้วดูอนุภาคอากาศมันวิ่งไปยังไง ตำแหน่งนี้เป็นการ์ดจอภาพนะจะมีไฟฟ้าข้อมูลเนี่ยวิ่งผ่านมหาศาลมันจะร้อนดังนั้นถ้าผมติดพัดลมเพื่อระบายความร้อนในกล่องคอมพิวเตอร์แต่มันไม่มาผ่านตรงนี้เลยมันจะระบายไหมไม่ระบายนะครับสักพักหนึ่งตรงนี้ก็จะอุณหภูมิก็จะสูงมากเครื่องจะแฮงเลยเปิดไม่ถึง5นาทีถ้าเราเจอสภาวะนี้เราก็ต้องรีดีไซน์ก่อนล่วงหน้าจะปรับตำแหน่งของพัดลมไหมพัดลมเบาไปหรือเปล่าหรือต้องติดพัดลมกี่ตัวนะครับนะนี่เป็นตัวอย่างของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตอนนี้แนวโน้มของรถ EV ก็ค่อนจะมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือรถไฟฟ้าก็มีโจทย์หนึ่งเมื่อสัก3ปีแล้วเข้ามาที่สวช.ก็คือจะทำให้รถโดยสารก็คือรถเมล์นี่แหละที่วิ่ง1รูทเนี่ย80กิโลเมตรเนี่ยนะครับปรับเป็นรถไฟฟ้านะครับมันจะติดปัญหาอยู่2ตัว2-3ตัวตัวแรกคือแบตเตอรี่หนักมากแพงมาก
ตัวที่2คืออินเวอร์เตอร์แพงอีกฟังก์ชันในการคอนโทรลนะครับตัวที่3ก็คือตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์มีคนพัฒนาและจดสิทธิบัตรอยู่แค่ประมาณ2บริษัทที่เป็นมอเตอร์สำหรับรถไฟฟ้านะดังนั้นก็จะขายแพงเว็บเครสเนี่ยเป็นเจ้าหนึ่งนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเราสามารถเอามอเตอร์ที่ขายตามโรงงานใช้ตามโรงงานเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นมอเตอร์ที่พอใช้ได้กับรถเมย์หรือเปล่านะครับก็เลยเป็นที่มาของการวิจัยอันนี้นะครับนะก็เช่นเดียวกันทั้งหมดตั้งอยู่บนคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะครับเราสามารถวิเคราะห์เรื่องการไหลได้เราก็มาออกแบบบ้านประหยัดพลังงานได้ครับว่าจะออกแบบลักษณะโครงบ้านอย่างไร material เป็นอย่างไรนะครับนะครับงาน maintenance ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะครับก็ จะเป็นพวกทางมาตรพุทธอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับนะหรือไม่ก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพวกนั้นพาร์ทนึงเสียเนี่ยยกขูสั่งออเดอร์วันนี้อีก6เดือนถึงจะมาถึงนะครับเพราะมันเป็น custom made นะครับนะอันนี้ก็เป็นของปตท.เคมีคอลนะครับนะหุ้นกำลังดีเลย ก็ดูลักษณะของเกียร์นี่เกียร์นี้ใหญ่มากนะครับประมาณ2เมตรนะครับขณะที่มันขบกันมันจะแตกพังเสียหายไหมนะครับก็ดูความดันที่เกิดขึ้นได้นะครับผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับดูการขยายตัวดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทำนายอายุของมันว่าใช้งานได้กี่ปีนะครับของเราวิเคราะห์ได้ประมาณ6ปีของทางปตท.ใช้จริงๆประมาณ5ปีกว่านะครับในเชิงการคำนวณถือว่าใกล้เคียงมากแล้วนะครับอันนี้จะสามารถไปวางแผนเรื่องการบริหารได้หมดเลยเวลาที่จะลงไปซ่อมบำรุงเครื่องเราต้องดูจุดไหนเป็นพิเศษพอจุดนั้นน่ะคือจุดที่อันตรายที่สุดผลจากการวิเคราะห์จะเห็นเลยนะว่าต้องไปดูแลตรงไหนเป็นพิเศษนะครับนะครับการแก้ปัญหาก็จะเป็นของ Cooling Tower นะครับเราเห็นไปแล้วเนาะอันนี้วิเคราะห์ตอนที่ตัวใบเนี่ยมันแหวกอากาศก่อน นะครับหมุนไปด้วยความเร็วรอบ138 RPM นะครับคล้ายๆกับตอนเราขึ้นเครื่องบินครับตอนเครื่องบินมันเทคออฟออกไปเราจะเห็นปีกเป็นไงกระพือเพราะว่าสมดุลของความดันบนผิวกับล่างข้างล่างผิวมันยังไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้คล้ายๆกันอันนี้ก็แหวกอากาศสีที่ผมโชว์นี่คือความดันนะครับของอากาศที่กระทำกับตัวใบก็วิเคราะห์เรื่องการไหลนะครับ CFD เสร็จปุ๊บเอาผลความดันมาวิเคราะห์ต่อดูว่าผลความดันที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้ปีกกระพือยังไงแล้วมันจะพังไหมตำแหน่งไหนนะครับก็คือตำแหน่งสีแดงๆนี้นะครับนี่คือของจริงนะใช้ไปเดือนกว่าบินออกมาเลยตอนไปดูที่ราชบุรีดูเสร็จปุ๊บตอนเราต้องปีนขึ้นไปดูนะครับเพราะหอมันอยู่สูงนะครับลงมาเสร็จปุ๊บเขาบอกอาจารย์แถวนี้เขาเรียกว่าแดนเจอรัสโซนผมบอกอ้าวแล้วพาผมมาทำไมผมคิดในใจนะครับเพราะว่าอยู่ดีวันดีคือดีไม่รู้มันลอยออกมาเมื่อไหร่นะครับมันพิจิตรไม่ได้นี่คือผลซิมูเลชันนะครับที่สอดคล้องกันอันนี้เป็นตัวอย่างของปตท.เนาะที่เราเห็นละในแผนกท่อส่งแก๊สห่างจากฝั่งระยองไปประมาณ300กิโลเลยจากตำแหน่งที่มันแตกไปอีก100กิโลเป็นแท่นขุดเจาะปลาทองนะครับนะท่อเนี่ยอยู่ใต้ทะเลลงไป60กว่าเมตรพอท่อแตกปุ๊บส่งแก๊สเข้าฝั่งไม่ได้ต้องใช้เวลาในการดรอปความดันของการส่งแก๊ส2อาทิตย์ครับ ถึงทำให้แก๊สน้อยลงเพราะระหว่างนั้นมันจะเกิดแก๊สรั่วแล้วกลายเป็นบับเบิ้ลครับเต็มไปหมดเลยนักประดาน้ำลงไปไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นทางนะครับลงไปซ่อมไม่ได้นะครับแล้วหาเครื่องมือวัดตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็มาเจอเราก็ใช้ CAE เข้าไปหลังจากการวิเคราะห์เสร็จส่งข้อมูลให้กับผู้บริหารเขาก็ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้เขาบอกผลการวิเคราะห์ CAE เนี่ยช่วยเขาเรื่องของความเสียหายเนี่ยไปได้200กว่าล้านในเคสนี้นะโอเคนะครับถัดมาก็เป็นตำแหน่งที่เราอยู่นี่แหละครับหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฟาดซิทูเอชันเนี่ยนะครับมันก็คงค้างด้วยนวัตกรรมบิ๊กแบ็กถ้ายังจำกันได้นะมันคือถุงอะไรก็ตามที่มีทรายบ้างหรืออะไรก็ตามที่คล้ายๆทรายอยู่ในนั้นนะครับแล้วพอน้ำท่วมหายไปเป็นไงครับมันก็อยู่ตรงนั้นถูกไหมไอตอนน้ำกำลังท่วมนี่ทุกคนก็ลงเฮลิคอปเตอร์ยังมาเลยนะมาทิ้งไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ย
ที่นี่ก็เป็นเหมือนกันก็จะเหลือสารพัดถุงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วถุงนี้ทำมาจากอะไรครับพลาสติกใช่ไหมโดนแสง UV ไปไงครับมันยุ่ยครับมันยุ่ยเป็นผงเลยคำถามของผู้บริหารก็คือแล้วท่านนักวิจัยเข้ามาเนี่ยประมาณ 3-4 พันคนเนี่ยเขาต้องดูดฝุ่นหรือเปล่าทุกคนต้องกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่านะแล้วตัวฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่เนี่ยมีลมธรรมชาติจากนวนครจากปทุมธานีเข้ามาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในอาคารต่างๆไหมนะอันนี้คือสิ่งที่กังวลก็เลยเป็นที่มาของการวิเคราะห์นะครับตัวลมธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี่คือตึกน่าจะเป็นตรงนี้นะตึก CC อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือตึกที่เรานั่งกันอยู่ส่วนนี้คือโซน Ink 2เดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์โฟลว์เช่นเดียวกันนะครับใครที่จะมาเช่าพื้นที่จะมีเรื่องระบบการ prediction นี้เรียบร้อยละ simulation เลยตัวไอเสียของท่านจะไปคุ้งอยู่ตรงไหนมันจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ดูดเข้าไปในอาคารอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ป้องกันไว้เรียบร้อยโดยใช้เทคโนโลยี CAE นี่แหละเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ CAE นะครับผมข้ามไปแล้วกันนะครับก็ไม่ยากไม่ยากปัจจุบันบรรจุความรู้พวกนี้อยู่ในปริญญาตรีหมดละ นะครับทั้งเครื่องกลโยธาไฟฟ้านะครับต่างๆเหล่านี้มีค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียนว่างานที่ประยุกต์ CAE ได้นะครับก็เป็นงานทางวิศวกรรมทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่งานการออกแบบการทดสอบไม่ต้องทดสอบจริงบางผลิตภัณฑ์ต้องไปทดสอบที่ยุโรปนะเสียค่าจองค่าทดสอบโปรดักต์นึงก็ไม่ต่ำกว่าหลายล้านบาทแถมต้องคอยอีก6เดือนรอคิวนะเรามา PTS ก่อนบนซิมูเลชันดีกว่าส่งไปทีเดียวได้จบเลยนะครับเทสครั้งเดียวจบนะครับเรื่องของการผลิตการบำรุงรักษาแล้วก็การแก้ปัญหาซึ่งประโยชน์ของ CAE เนี่ยจะทำให้เราเห็นนะครับจุดอ่อนจุดแข็งของโปรดักต์ของแมชชีนเราของงานของเราได้อย่างชัดเจนทำให้เราสามารถนำไปสู่เรื่องการลดต้นทุนนะจะผลิตยังไงให้ต้นทุนต่ำจะออกแบบโปรดักต์แมชชีนยังไงให้ต้นทุนต่ำประหยัดเวลาแน่นอนเราไม่ต้องสร้างของจริงครับดังนั้นเราจำลองทุกอย่างอยู่บนคอมพิวเตอร์มันก็มีชัยไปกว่าอีกบริษัทคู่แข่งที่ต้องไปสร้างของจริงเหมือนเดิมละนะครับและที่สำคัญคือเรารู้สาเหตุและการแก้ปัญหาล่วงหน้าเลยบางบริษัทเข้ามาบอกอาจารย์อย่าทำให้มันได้ใช้นานๆ นะให้มันพังเร็วๆ เพราะว่าถ้าใช้ดีเกินไปเป็นไงครับส่งต่อถึงรุ่นลูก บริษัทเจ๊งครับผลิตครั้งเดียวไม่ได้กลับมาใช้ใหม่ดังนั้นเขาจะระบุเลยบางพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผลิตง่ายไม่สำคัญให้พังเสียหายก่อนส่วนพาร์ทเมนหลักเนี่ยให้แข็งแรงใช้ได้นานโอเคไหมครับนะต้องจัดการอย่างนั้นและที่สำคัญคือเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถสร้างนวัตกรรมจะไปลุยในบลูโอเชียนกรีนโอเชียนใช้แมททีเรียลเป็นไบโอดีแกรดเดเบิลใส่เข้ามาแล้วผลเอฟเฟกต์เป็นยังไงทุกอย่างมันแมเนจได้หมดนะครับแล้วดูผลว่าโอเคมันพอไหมไม่พอเราก็รีดีไซน์ซะนะครับนะก็เรียนว่าปัจจุบันมันก็ลงไปแล้วก็วิเคราะห์1โจทย์ซึ่งมีหลายแฟกเตอร์ก็สามารถวิเคราะห์แฟกเตอร์ต่างๆอินดิเกตรวมกันบนปัญหาเดียวกันได้หมดละนะครับนะก็ของเราก็จะมีงานที่ซัพพอร์ตภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คืองานคอนซัลท์งานโครีเสิร์ชเราก็เป็นศูนย์เดียวของประเทศไทยนะครับได้รับการแอปพรูฟจากสภาวิศวกรให้เป็นศูนย์เทรนนิ่งด้าน CAE คนที่เข้ามาเทรนก็ได้แต้มกลับไปด้วยแต้มวิศวกรกลับไปด้วยเวลาเข้าสภาวิศวกรเพื่อขอใบกวใบประกอบวิชาชีพในอนาคตก็คือยื่นใบเซอร์พวกนี้เข้าไปได้ไม่ต้องไปสอบนะครับแล้วก็มีทีมซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับในการพัฒนาเครื่องจักรจากแมนนวลเป็นเซมิออโต้หรือเป็นออโตเมชันเราใช้ความรู้ CAE ในการพัฒนาเครื่องจักรเหล่านั้นได้และมีระบบคอนโทรลด้วยก็คือซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ใช้ image processing ต้องใช้ยังไง PLC control ทำยังไงนะครับนะครับก็ยังไงฝากไว้คิดถึง CAE นะครับต้องการนวัตกรรมก็ปรึกษา DAC นะครับนะครับเราจะช่วยท่านในการฝ่าฟันแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่ AEC และ AEC บวกๆในอนาคตนะครับขอบคุณครับ